2 อสูรข้างขึ้นตัวโปรดของหมูเก่งพอเขามีความสัมพันธ์กันแบบนี้ยิ่งมีเสน่ห์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับชื่อคลิปก็ตามนั้นเลยครับผมความสัมพันธ์ของอาคาสะและโคคุชิโบครับตัวอาคาสะกับโคคุชิโบก็เป็นอสูรข้างขึ้นโคคุชิโบอยู่ลำดับที่1แล้วก็อาคาสะอยู่ลำดับที่3นะครับซึ่งจะมีโดมะมาขั้นเป็นลำดับที่2ซึ่งผมว่ามันมีนัยยะอะไรบางอย่างแอบแฝงไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นโดมะช่างหัวเขาครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาคาสะกับโคคุชิโบว่าเขามีความสัมพันธ์ที่มันดีงามมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดนะครับอันนี้อย่าคิดลึกนะครับผมพูดในความหมายที่ว่าเขา2คนเนี่ยมันดูมีอะไรที่มีมิติมากกว่าการจะเป็นแค่อสูรแล้วก็มาฆ่ามากินมนุษย์มาทำลายพวกหน่วยพิฆาตอสูรเฉยๆนะครับวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลของ2คนนี้มาประกอบกันแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนี้ครับโดยที่ว่าอาจจะมีข้อมูลในเรื่องของการวิเคราะห์ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการใส่เข้ามาบ้างนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลทางการบางส่วนที่ใส่เข้ามาพูดคุยด้วยท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เอาความคิดเห็นของท่านผู้ชมมาพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าเนื้อหาของคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาหลังจากของหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับผมก็คือเป็นเรื่องราวจากที่อนิเมะฉายอยู่ในปัจจุบันณเวลานี้ครับท่านผู้ชมท่านใดที่กลัวสปอยก็ระวังสปอยให้ดีเด้อทีนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปเลยนะครับผมจะเริ่มที่การแยกข้อมูลของอาคาสะกับโคคุชิโบก่อนนะครับว่าการที่เขามาเป็นอสูรเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างการที่โคคุชิโบนะครับมาเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่1บวกกับว่าอาคาสะมาเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่3เนี่ยเรียกว่าทั้ง2คนเนี่ยมาเป็นอสูรในช่วงจังหวะที่มูซันกำลังต้องการก่อตั้งพวก12อสูรจันทราพอดีนะครับแล้วโคคุชิโบเนี่ยในสมัยมนุษย์เขาก็เป็นนักดาบผู้สามารถใช้ปราณและมีปาดนะครับผมถือว่าเป็นมนุษย์คนนึงที่สามารถใช้วิชาการต่อสู้ได้อย่างแข็งแกร่งนั่นเองครับแล้วตัวอาคาสะเนี่ยครับผมเขาก็มีความสามารถในการต่อสู้ในการใช้ร่างกายของเขาในการสังหารศัตรูได้เป็นอย่างดีครับซึ่งความสามารถต่อสู้ที่เหนือมนุษย์บรรดาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเข้าตามูซันนะครับแล้วก็มูซันก็เอาทั้ง2คนเนี่ยมาเป็นอสูรทั้งคู่ครับโดยที่ภูมิหลังการเป็นอสูรของโคคุชิโบนะครับคือการที่ว่าเขากลัวว่าตัวเองจะต้องตายจากการที่ว่าตัวเองมีปานการมีปานนะครับผมมันจะทำให้ผู้ที่มีปานต้องถึงแก่ความตายก่อนอายุ25โดยไม่มีข้อยกเว้นโยริอิจินะแล้วก็ในส่วนของความกลัวตรงนี้นะครับทำให้โคคุชิโบยอมรับข้อตกลงของมูซันที่ว่าอยากจะได้อสูรที่เป็นนักดาบซะหน่อยนึงอะอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วทีนี้โคคุชิโบก็กลายมาเป็นอสูรครับซึ่งในสมัยมนุษย์เนี่ยตัวโคคุชิโบเขาเคยมีชื่อว่าซูกิคุนิมิจิคัสึแต่ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโคคุชิโบนี้เองนะส่วนอาคาสะครับผมต้องบอกเลยว่าดรามาโคตรนะถ้าในอนาคตมีโอกาสได้เจาะลึกประวัติของเขาเดี๋ยวมาทำกันอีกทีนึงนะแต่ว่าพูดให้ฟังคร่าวๆคืออาคาสะเกิดมาพร้อมกับคุณพ่อที่ป่วยแล้วตัวเองก็ต้องไปขโมยเงินไปก่อคดีทำร้ายผู้คนเพื่อที่จะปล้นเงินมานะครับแล้วก็เอามารักษาพ่อทำให้พ่อต้องฆ่าตัวตายไปและทีนี้วันดีคืนดีเขาก็ได้มาเจอกับคนที่มีฝีมือการต่อสู้เก่งกว่าเขานะครับซึ่งอาคาสะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะมีชื่อว่าฮากุจิและฮากุจิคนนี้เนี่ยก็ได้เจอกับคนที่ชื่อว่าเคโซครับเคโซก็เหมือนกับว่าเปิดสำนักฝึกนั่นแหละแต่ว่าเป็นสำนักฝึกที่ค่อนข้างมารมรอนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยแบบเจริญรุ่งเรืองสักเท่าไหร่นะแต่เขามีลูกสาวชื่อโคยุกิครับและทีนี้ไปมาก็มีการท้าทามว่าอยากจะให้แบบฮากุจิเนี่ยนะมาเป็นเจ้าบ่าวของลูกสาวตัวเองสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยขณะที่ทุกอย่างมันกำลังจะไปได้ดีครับผมทั้งตัวเคโซแล้วก็โคยุกิเนี่ยถูกวางยาโดยสำนักของคู่แข่งนะครับทำให้ฮากุจิไปก่อคดีสังหารหมู่ครับผมสำนักประลองฝึกของคู่แข่งตอนนั้นมีคนอยู่67คนฮากุจิสังหารเรียบเลยครับทำให้มูซันเนี่ยได้มาเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะมันไม่มีอสูรมาอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรือและใครมันทำเรื่องที่มันโหดร้ายขนาดนี้ได้นะครับแล้วทีนี้ฮากุจิและทีนี้มูซันก็ได้เจอฮากุจิแล้วก็เปลี่ยนฮากุจิให้เป็นอสูรณเวลานั้นครับแล้วฮากุจิก็ได้มาเป็นอสูรที่ชื่ออาคาสะนั่นเองแล้วทีนี้ก็มีการพัฒนาฝีมือคล้ายๆกับของโคคุชิโบแต่แน่นอนว่าวิธีการพัฒนาฝีมือของทั้ง2คนนี้นะครับมันมาด้วยเรื่องของการฝึกฝีมืออย่างตัวของอาคาสะเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยอสูรต่างๆนานาวิชาของเขาเนี่ยจะเรียกว่ามนต์อสูรโลหิตนะครับแต่ว่าของอาคาสะเนี่ยเขาจะใช้คําว่าท่าสังหารนั่นเองนะครับซึ่งก็คือเป็นการใช้กระบวนท่าต่อสู้ของเขาเป็นหลักส่วนโคคุชิโบเองเขาก็คล้ายๆกันนะครับผมคือใช้การต่อสู้แล้วก็จะมีกระบวนท่าที่เป็นปราณจันทาครับจะเรียกว่าเป็นมนต์อสูรโลหิตไหมมันก็คอมโบกันนั่นแหละครับทำให้2คนนี้ก็มีวิธีการต่อสู้ที่มันแตกต่างจากอสูรทั่วๆไปนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอสูรข้างขึ้นมันก็มีวิธีการต่อสู้ที่มันแตกต่างกันแบบนี้แหละครับในฐานะ
าที่ทั้ง2คนนี้อยู่1ใน6ของอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดมาอย่างยาวนานนะครับผมมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการประลองโลหิตสลับตำแหน่งครับการประลองโลหิตสลับตำแหน่งนี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับผมการประลองโลหิตสลับตำแหน่งเนี่ยมันมีไว้เพื่อประลองกันต่อหน้ามุสันนะครับประลองกันโดยพวกอสูรต่างๆนานาในเมื่อ12อสูรจันทานี้จะเป็นอสูรที่ได้ใกล้ชิดมุสันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเลือดของมุสันที่มันมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เลยต้องมีการแบบยื่นขอประลองอ่ะบอกกับมุสันว่าอยากจะยืดประลองโลหิตกับอสูรตนนี้ครับสมมติว่าหมูเก่งเนี่ยเป็นอสูรตนนึงที่อยู่นอก12อสูรจันทราใช่ไหมแต่ว่าอยากขึ้นเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่3เก็บเลเวลมาดีแล้วอย่างงี้ก็มาท้าสู้กับอาคาซัดได้อย่างงี้นะครับผมซึ่งการประลองโลหิตเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นด้วยกระบวนการประมาณนี้ซึ่งตัวของอาคาซัดเองครับเขาเป็นอสูรที่ปรารถนาซึ่งความแข็งแกร่งก่อนอื่นกูต้องแข็งแกร่งที่สุดไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่ไปต่อสู้กับเรนโคคุแล้วก็มีการขายประกันต่างๆนานาเนี่ยก็เพื่อที่จะหาคู่หูมาร่วมฝึกร่วมต่อสู้กันอะไรแบบนั้นไปนะครับทำให้อาคาซัดเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นข้างขึ้นลำดับที่1ด้วยซึ่งตัวโคคุชิโบเองก็แน่นอนครับผมพออาคาซัดมาแล้วก็มุซันอนุมัติแล้วก็รับคำท้าครับมีการต่อสู้สลับตำแหน่งครั้งนี้นะครับตอนนั้นก็คือว่าโคคุชิโบสามารถเอาชนะอาคาซัดได้ซึ่งอาคาซัดก็พอพ่ายแพ้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีกฎอีกอย่างหนึ่งของการประลองโลหิตครับก็คือว่าอสูรที่ชนะสามารถที่จะกินอสูรที่พ่ายแพ้ได้นะครับซึ่งการจะกินได้มันต้องมี2ปัจจัยประกอบนะครับก็คือมุซันต้องอนุมัติ2คืออสูรที่ชนะนั้นเลือกที่จะกินครับในความหมายก็คือว่าถ้ามุซันยังมองว่าอาคาซัดเนี่ยเป็นอสูรที่มีประโยชน์อยู่ปุ๊บเขาจะบอกกับโคคุชิโบว่าห้ามกินเด็ดขาดแล้วโคคุชิโบก็ต้องไม่กินโดยปริยายถูกไหมแต่ถ้ามุซันอนุมัติเสร็จปุ๊บแล้วโคคุชิโบเนี่ยบอกว่าเราไม่กินก็ได้เราไม่กินเราปล่อยนายมีชีวิตรอดต่อไปอย่างนี้ก็ถือว่ารอดชีวิตเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่พ่ายแพ้ไปนะซึ่งโคคุชิโบเป็นอย่างที่2ครับถึงแม้ว่าต่อให้ตัวมุซันจะมีการอนุมัติให้โคคุชิโบกินอาคาซัดได้ก็ตามนะแม้ว่าจะเสียดายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โคคุชิโบเองก็เลือกที่จะไม่กินอาคาซัดครับด้วยเหตุผลว่าเขารู้สึกถูกใจไอ้อสูรข้างขึ้นลำดับที่3ตนนี้ซะเหลือเกินนะอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งตัวอาคาซัดก็รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์นั้นแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นการถูกใจจากโคคุชิโบล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการประลองโลหิตเพื่อสลับตำแหน่งนี้นะครับไม่ได้มีแค่โคคุชิโบกับอาคาซัดนะมันมีการประลองแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับและเราจะได้รู้ข้อมูลว่าโคคุชิโบเคยต่อสู้กับอสูรมาแล้ว2ครั้งนอกจากตัวอาคาซัดนะซึ่งอสูร2ตัวที่มาต่อสู้กับโคคุชิโบนั้นนะครับผมก็ไม่มีการเปิดเผยอย่างละเอียดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลเปิดเผยเลยก็คืออสูร2ตนนั้นถูกโคคุชิโบกินเรียบเลยครับผมหมายความว่าตัวโคคุชิโบเนี่ยก็เลือกไว้ชีวิตอาคาซัดแบบว่าถูกใจอะไรแบบนั้นไปนะครับซึ่งตัวอาคาซัดที่พ่ายแพ้โคคุชิโบไปเนี่ยถามว่าเขาเจ็บใจขนาดนั้นไหมก็เจ็บใจครับตัวอาคาซัดเองเนี่ยเขายิงในศักดิ์ศรีของความแข็งแกร่งอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่าวันนึงจะต้องโค่นโคคุชิโบให้ได้เลยแต่มันเกิดความรู้สึกหนึ่งในตัวอาคาซัดเหมือนกันนะครับอาคาซัดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเคยพูดตอนเจอเรนโกคุกับทันจิโร่ไว้นะครับเขาบอกว่าเขาเกลียดมนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดหรือก็คือถ้าพูดกว้างๆอีกนิดนึงอ่ะคือเกลียดผู้ที่อ่อนแอที่สุดนั่นเองครับการเกลียดผู้ที่อ่อนแออย่างเงี้ยมันหมายความว่าตัวของเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอ่อนแอเขาก็รับตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยต้องการที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีอสูรตนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีการต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถเอาชนะเขาได้นั่นคือโคคุชิโบใช่ไหมตัวของอาคาซัดเองก็ยอมรับในความแข็งแกร่งของโคคุชิโบนั่นเองครับแต่กับโดมาที่เป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่2 อย่างนี้ไม่รู้ว่าอาคาซัดเขาจะยอมรับหรือเปล่านะดูมันกวนตีนดูมันแบบว่าหน้ามันไส้ตลอดเวลาเลยอย่างนี้นะต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของประชุมข้างขึ้นที่เกิดขึ้นในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับเราก็จะได้เห็นอาคาซัดกับโคคุชิโบก็มีการปรับคารมกันนิดนึงนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่มีการถูกเรียกมาที่มุกินโจหรือปราสาทไร้ขอบเขตตรงนี้นะเราจะได้เห็นอาคาซัดเป็นคนแรกใช่ไหมครับแล้วอาคาซัดเนี่ยก็เหมือนกับว่ายืนอยู่นิ่งๆแล้วทีนี้ก็บอกว่าการที่ถูกเรียกมาที่นี่ก็หมายความได้ว่ามีอสูรข้างขึ้นถูกนักล่าอสูรกำจัดไปแล้วอย่างนั้นเหรอคืออาคาซัดเองครับพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะดูโมโหนิดนึงนะครับเหมือนกำหมัดแน่นเลยนะไม่รู้ทำไมนะครับแต่ทีนี้มันจะค่อยๆมีการคลี่คลายนะครับคือตอนนั้นภาคของหมู่บ้านช่างตีดาบผมก็ชอบมากเลยพออาคาซัดมาเป็นคนแรกปุ๊บเขากระโดดไปพาทัวร์ปราสาทไร้ขอบเขตที่เราดูเล่นๆนะครับหลังจากนั้นก็ได้เจอกับเกโกะได้เห็นฮันเทงูนะแล้วก็หันไปเห็นนาคิเมะก็ถามนาคิเมะว่าทันมุซันยังไม่มาอีกหรือนะแล้วทีนี้ถามต่อไปเลยว่าแล้วอสูรข้างขึ้นที่1ล่ะยังไม่มาเหรอไม่ใช่ว่าถูกกำจัดไปแล้วหรอกนะคือพออาคาซัดพูดอย่างเงี้ยก็จะโดนโดมาโผล่มากวนตีนนิดนึงนะครับแต่ว่านั้นยังไม่ใช่สาระสำคัญการที่อาคาซัดมีการถามแบบนี้บวกกับท่าทีที่มีความโกรธเกี้ยวกราดเล็กๆน้อยๆตอนที่รู้ว่าอสูรข้างขึ้นมีการจัดการนะครับมันมีความรู้สึกแวบนึงของอาคาซัดนะครับว่าหรือว่าคนที่ถูกกำจัดไปจะเป็นโคคุชิโบซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวอาคาซัดเองก็ยังเชื่อลึกๆนะครับว่าคนที่สามารถล้มเขาได้ง่ายดายอย่าง
ตัวโคคุชิโบอย่างเงี้ยคงไม่ถูกพวกนักล่าสุดกำจัดได้ง่ายๆนะครับแต่มันมีแว็บนึงที่อาคาซับเนี่ยรู้สึกว่าถ้าโคคุชิโบถูกกำจัดไปปุ๊บเป้าหมายของตัวเองที่อยากโค่นอสูรจันทราข้างขึ้นลำดับที่1อย่างเงี้ยก็จะสูญสลายไปนั่นเองครับแต่ว่าพอได้เห็นโคคุชิโบยังอยู่รอดดีปุ๊บก็ฮึมีการตกใจนิดนึงนะครับผมด้วยแรงกดดันที่โคคุชิโบเขามีอยู่แล้วนะครับพอได้ดูว่าโคคุชิโบก็มาเป็นคนแรกเลยนะที่ปราสาทไร้ขอบเขตนี้นะครับโคคุชิโบก็เปิดหล่อเลยว่าข้าอยู่ที่นี่ท่านมุซันมาถึงแล้วนะพอท่านมุซันมาถึงปุ๊บยังไม่ได้แบบว่าทักทายอะไรกันเลยนะก็มีการพูดคุยกับมุซันกันไปนะครับผมพวกกระสุนข้างขึ้นก็ต้องมารับรู้การตายของดาคิแล้วก็กิวทาโร่นะครับตัดข้ามไปนะครับหลังจากที่มุซันมีการมอบหมายให้เกียบโกกับฮังเทงงูไปทำภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดมะเนี่ยมันก็พยายามที่จะไปวุ่นวายนะครับผมไปบอกเกียบโกว่าอยากไปด้วยอ่ะบอกข้อมูลหน่อยดิว่ามีการแชร์อะไรกับท่านมุซันนะเสร็จปุ๊บอาคาซะก็เดินมาตบหัวโดมะหลุดไปครึ่งนึงครับผมซึ่งพออาคาซะทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวโคคุชิโบก็บอกอาคาซะว่าเจ้าทำเกินไปสิ่งที่เจ้าทำอยู่มันจะทำให้ความสัมพันธ์ใต้บังคับบัญชาเกิดรอยร้าวได้ส่วนตัวโดมะเองมันก็ยังติดเล่นอยู่ของมันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวโคคุชิโบนะครับเขาก็บอกอาคาซะว่าเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าต้องการจะบอกหรือไม่ก็มีการกดดันตัวอาคาซะในเรื่องของตัวนี้นะครับคือต้องบอกว่านิสัยแบบนี้ของโคคุชิโบมันเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเขาโตมาในตระกูลของนักดาบตระกูลซามูไรแบบนี้นะครับความเป็นนักสู้ชั้นสูงของโคคุชิโบมันก็เหมือนกับว่าเห็นความสำคัญของลำดับขั้นใต้บังคับบัญชาอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นการที่อาคาซะเนี่ยอยู่ในข้างขึ้นลำดับที่3แล้วมาทำร้ายโดมะที่เป็นข้างขึ้นลำดับที่2แม้ว่าโดมะจะไม่ถือโทษโกรธอะไรก็ตามหรือโดมะจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยก็ตามเงี้ยแต่การกระทำแบบนี้โคคุชิโบยอมไม่ได้และโคคุชิโบยังเสริมให้ด้วยนะครับว่าถ้าอาคาซะไม่พอใจจงยื่นประลองโลหิตเพื่อสลับตำแหน่งซะคืออันเนี้ยไม่ได้บอกนะครับว่าให้อาคาซะเนี่ยยื่นประลองโลหิตเพื่อสลับตำแหน่งกับใครแต่ถ้าเกิดว่าอาคาซะจะยื่นเนี่ยสามารถยื่นได้ทั้งโดมะในความหมายก็คือมึงจะได้ขึ้นมาเป็นลำดับที่2แล้วคราวเนี้ยมึงจะตบหัวมันก็เรื่องของมึงแหละหรือมึงจะมาท้าอันดับที่1อย่างกูเลยก็ได้แล้วทีนี้สู้กันถ้ามึงได้เป็นอันดับที่1มึงก็ยิ่งจะตบหัวโดมะหรือตบหัวกูก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่โคคุชิโบต้องการสื่อนั่นเองครับแต่ตัวอาคาซะตอนนั้นก็คือเหมือนกับยังไม่ค่อยมั่นใจนั่นแหละคือแบบขนาดโดมะมันกวนตีนมาแล้วว่าต่อให้ยื่นไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกเราได้อยู่ดีนะถ้าเนี่ยมันเป็นอสูรที่หลังท่านอาคาซะแต่ว่าดันได้ก้าวหน้าเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่2เร็วกว่าอย่างนี้การที่ท่านอาคาซะโดนแซงหน้าอะไรแบบนี้มันก็คงทำให้เขานิ่งนอนใจไม่ไหวแหละนะครับโปรดเห็นใจเขาด้วยเถอะอะไรอย่างนี้ก็มีการพูดกวนตีนอาคาซะไปอาคาซะเองเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นโอเคยังก่อนก็ได้แต่พอโคคุชิโบถามว่าเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าต้องการจะบอกหรือไม่เสร็จปุ๊บอาคาซะหันไปว่าเข้าใจแล้วข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้จนได้หน้าไปทางนั้นซะจนได้นะครับโคคุชิโบเพิ่งบอกอยู่ว่าอย่าปีนเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าการที่อาคาซะทำแบบนี้ความเป็นจริงแล้วโคคุชิโบเองเนี่ยก็ควรที่จะลงโทษใช่ไหมแต่ว่าโคคุชิโบอย่าลืมว่าเขามีความถูกใจอาคาซะอยู่ลึกๆนะครับแม้ว่าอาคาซะจะพูดอย่างนี้กับตัวเองก็ไม่ว่ากันนะแต่ในทางกลับกันอย่าไปทำอย่างนี้กับโดมะก็คือจะมีไบแอสแล้วก็ความลำเอียงเล็กๆน้อยๆตรงนี้อยู่เหมือนกันมันก็จะย้อนไปยังอดีตที่ผมเคยเล่ามาเมื่อกี้ได้นะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเคยผ่านอะไรมาด้วยกันแล้วก็มีการต่อสู้กันโคคุชิโบไว้ชีวิตอาคาซะแล้วอาคาซะก็พยายามฝึกฝนฝีมืออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วตอนที่อาคาซะบอกว่าจะฆ่าโคคุชิโบโคคุชิโบบอกว่าอะไรรู้ไหมครับโคคุชิโบบอกว่างั้นเหรองั้นก็พยายามเข้ากันละกันนะซึ่งโคคุชิโบก็หายไปเลยครับแล้วทีนี้เราก็จะไม่เห็นบทของอาคาซะกับโคคุชิโบอีกเลยแล้วทีนี้นะครับเราจะได้มาเห็นจุดที่ว่าความสัมพันธ์ของ2คนเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเขา2คนมีความคาดหวังซึ่งกันและกันมากแค่ไหนนะที่จริงจะไม่ได้ซึ่งกันและกันขนาดนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยมันจะแสดงความคาดหวังที่โคคุชิโบมีต่ออาคาซะมากกว่าครับผมนั่นคือศึกในปราสาทไร้ขอบเขตครับศึกในปราสาทไร้ขอบเขตช่วงสุดท้ายนะครับผมพวกนักล่าศูนย์ต่างๆนานาก็ต้องมาร่วมต่อสู้ในศึกครั้งนี้เสาหลักก็ลุมประเดประดังเข้ามาที่ปราสาทแห่งนี้เพื่อที่จะต่อสู้และก็กำจัดมุซันให้ได้นะครับซึ่งในศึกครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นศึกใหญ่ก็ต้องมีการเผชิญหน้ากับอสูรข้างขึ้นอย่างเต็มสตรีมเลยครับผมมีโคคุชิโบโดมะอาคาซะเตรียมรอต่อสู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ผมจะขอพูดถึงศึกของอาคาซะแล้วก็โคคุชิโบอย่างเดียวเลยนะครับคือในศึกของอาคาซะเนี่ยอาคาซะจะต้องเผชิญหน้ากับทันจิโร่แล้วก็เผชิญหน้ากับกิยูส่วนโคคุชิโบจะต้องเผชิญหน้ากับมูอิจิโร่แล้วก็มีเกนยะแล้วก็มีเกียวเมหลังจากนั้นซานเนมิก็มีมาซัพพอร์ตด้วยนะครับผมก็คือเป็นการต่อสู้ของ2ฝั่งนี้ซึ่งในการต่อสู้2ครั้งซึ่งในการต่อสู้ของทั้งอาคาซะและโคคุชิโบเนี่ยเรียกว่าทั้งสองคนเจอความตึงมือเข้าให้นะครับตัวของอาคาซะเนี่ยไปก่อนนะครับผมก็คือโดนกำจัดก่อนนะแต่ว่าการโดนกำจัดของทั้งสองคนนี้มันมีปัจจัยคล้ายๆกันคือตัวอาคาซะกับโคคุชิโบเนี่ยถ้าเขาโดนตัดหัวเขายังไม่ตายนะครับเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายได้อะไปที่อาคาซะก่อนอาคาซะเนี่ยครับมีจังหวะที่เขาโดนตัดหัวไปแล้วแล้วเขากำลังจะฟื้นคืนชีพแต่ว่าเหมือนกับเขาได้เจอกับโคยุกิที่มาดึงสติความเป็นมนุษย์ของตัวอาคาซะนะครับว่าพอแล้วฮาคุจิไม่ต้องต่อสู้แล้วนะแล้วที
ีนี้อาคาซาก็ใช้คำว่ายอมรับความพ่ายแพ้แม้ว่าจะมีการฉุดกระชากโดนลูซันว่าไม่ได้เจ้าฟื้นคืนชีพได้เจ้าต้องต่อสู้ต่อไปอย่างนี้นะครับแต่อาคาซาก็เลือกที่จะทำลายตัวเองแล้วก็พ่ายแพ้ไปนั่นเองครับและทีนี้มาที่โคคุชิโบเลยนะครับในศึกของปราสาทไร้ขอบเขตเนี่ยต้องบอกเลยว่าอสูรกับนักล่าอสูรมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดและมีการส่งข่าวซึ่งกันและกันแบบดีงามมากนะครับพออาคาซาตายไปใช่ไหมครับตัวของโคคุชิโบเนี่ยรับรู้นะตอนที่เขาต่อสู้กับ4คนนั้นนะครับผมซึ่ง4คนที่ต่อสู้กับโคคุชิโบเนี่ยครับผมก็เรียกว่าตึงมือมากๆนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่4รุ่ม1อันเนี้ยคือ1รุ่ม4ครับคือโคคุชิโบสามารถตบ4คนนี้เรียงตัวได้เลยนะครับโดยที่ว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบโคคุชิโบยังสบายๆอ่ะยังนิ่งๆยังไม่ค่อยออกดาบอะไรมากมายแค่ใช้พวกปราณจันทาโจมตีเข้าไปต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยพวกเองก็แย่แล้วใช่มั้ยโคคุชิโบเนี่ยเขาจะนิ่งมาอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเขารับรู้การตายของอาคาซะปุ๊บเราจะเริ่มได้เห็นความเกรี้ยวกราดของโคคุชิโบมีการปรากฏครับซึ่งความเกรี้ยวกราดของโคคุชิโบเนี่ยมันมักจะมาในช่วงของการที่นึกถึงน้องชายอย่างโยริอิจิน้องสมัยเป็นแบบมิจิคาสึเป็นนักดาบตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์แล้วอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นตรงนี้นะครับหรือกระทั่งเป็นโคคุชิโบแล้วก็มาเจอน้องชายที่แก่ตัวแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกมีความเกรี้ยวกราดของเขาแต่ทีนี้เนี่ยความเกรี้ยวกราดอีกแบบนึงที่โคคุชิโบแสดงให้เราเห็นคือการตายของอาคาซะที่บอกไปนี่แหละครับพอโคคุชิโบรู้ว่าอาคาซะตายและไม่ได้เป็นการตายด้วยความพ่ายแพ้ด้วยนะเป็นการตายด้วยการที่ตัวเองยอมแพ้แล้วก็สูญสลายไปนั่นเองครับโคคุชิโบพูดตอนนั้นเลยครับว่าอาคาซะเจ้าพ่ายแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอไหนว่าเจ้าจะชนะข้าไม่ใช่หรือไงกันเนี่ยเจ้าคนอ่อนแอเอ้ยนะก็มีการพูดแบบนี้ซึ่งเป็นการพูดที่แสดงถึงอารมณ์ของโคคุชิโบอย่างชัดเจนครับนั่นหมายความว่าตัวโคคุชิโบเองครับเขาก็รู้นะว่าอาคาซะเองเนี่ยอีกนานกว่าจะชนะเขาได้แต่ด้วยฝีมือด้วยอะไรพวกเนี้ยตัวโคคุชิโบเขาก็มีการคาดหวังกับตัวอาคาซะไว้มากมายว่าอาคาซะนี่นะจะต้องแบบแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วมาต่อสู้กันอย่างสูสีไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้ไปโดยง่ายอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งโคคุชิโบเขาคาดหวังสิ่งนี้กับอาคาซะไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้ผมจะเชื่อมประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นนี้ไม่มีเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ใช้เป็นข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานได้นะครับคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าตัวโคคุชิโบตอนเป็นมิจิคาสึเขามีน้องชายที่มีชื่อว่าโยริอิจิถ้าเอาแบบในเนื้อเรื่องเลยนะคนที่แข็งแกร่งกว่าโคคุชิโบมีแค่2คนครับถ้าใส่เดียวกันนะก็คือจะเป็นบูซันแล้วก็จะเป็นตัวโยริอิจินั่นแหละครับโยริอิจิเป็นน้องชายที่แข็งแกร่งแบบโคตรเลยนะแล้วตอนที่โคคุชิโบต้องจบชีวิตลงไปจากการพ่ายแพ้พวกนักล่าอสูรเนี่ยครับเขามีการพูดถึงน้องชายของเขาว่าโยริอิจิข้าเองก็คงแค่อยากเป็นเจ้าเท่านั้นเองนะอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะมีการบอกว่าที่ผ่านมาก็คืออยากเป็นแบบน้องชายอยากจะแข็งแกร่งแบบน้องชายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้น้องชายเองด้วยความแข็งแกร่งที่มหาศาลอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีความรักความเคารพในตัวของท่านพี่อยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าพอตัดมาเป็นของภาคโคคุชิโบครับโคคุชิโบเนี่ยเขาอาจจะมองอาคาซะว่าเป็นน้องชายเหมือนกันก็ได้นะครับคือในแง่ที่ว่าเขามีโยริอิจิที่เป็นน้องชายที่แบบโคตรเก่งชิบหายเลยแต่ว่าพอเขามีอาคาซะปุ๊บเนี่ยความรู้สึกที่เห็นอาคาซะว่าอาคาซะมีการพัฒนาฝีมือเพื่อที่จะมาเทียบเคียงตัวเองเหมือนโคคุชิโบเนี่ยเขาได้เห็นตัวเองว่าเขาก็เคยเป็นแบบนั้นที่ว่าอยากจะพัฒนาฝีมืออยากจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เทียบเคียงกับโยริอิจินั่นอาจจะเป็นความหมายของโคคุชิโบที่เคยบอกว่าข้าอยากเป็นแบบเจ้าแต่ที่จริงแล้วถ้านับในสถานการณ์จริงอ่ะเหมือนโคคุชิโบเขาก็คงได้เป็นแบบโยริอิจิแล้วนั่นเองแหละครับก็คือการที่เขาได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดมากๆแล้วก็มีคนคนนึงที่มองเขาเป็นเป้าหมายต้องการที่จะโค่นล้มต้องการที่จะเอาชนะเขาอย่างตัวอาคาซะอยู่อย่างเงี้ยตัวโคคุชิโบเองเขาก็คงมองภาพประมาณนั้นแหละครับมองอาคาซะมองตัวเองมองโยริอิจิให้มันเป็นภาพวนน่ะมันมีคนนึงที่ต้องการความแข็งแกร่งแต่ว่าต้องพัฒนาฝีมือเพื่อให้แข็งแกร่งเท่าเทียบคนที่ตัวเองต้องการนั่นเองครับโคคุชิโบเองเนี่ยครับตอนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะสลายไปเขาก็ได้เห็นภาพลักษณ์ที่น่าเกลียดว่าข้าต้องการความแข็งแกร่งถึงขนาดยอมกลายเป็นอสูรที่หน้าตาอัปลักษณ์แบบนี้เชียวหรือนะครับผมและทีนี้โคคุชิโบก็สูญสลายไปตามอาคาซะนั่นเองครับก็จบลงไปนะครับผมกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ของอาคาซะและโคคุชิโบนะก็ไม่รู้เล่ามาถึงขั้นนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นหลายๆอันนะครับที่ท่านผู้ชมก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นในมุมของท่านผู้ชมได้นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมก็เอามาประกอบมาเป็นข้อสังเกตของตัวเองด้วยนะครับว่าสถานการณ์นี้มันน่าจะเป็นประมาณนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลทางการซะทีเดียวแต่ว่ามันก็ดูสมเหตุสมผลในมุมผมนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับ FC ของอาคาซะกับโคคุชิโบแบบผมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ